aekinvestment.com บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนกลับเข้าสู่ชุดที่3นะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณอภิชัยเรามานะชัยครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Apple Wealth ครับคุณอภิชัยสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงมั่งฮะก่อนสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ก็ทิศทางตลาดก็ยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรไปเยอะนะครับลดปริมาณการซื้อขายมันก็ถือว่าน่าจะอยู่ในระดับที่ว่าน่าจะเริ่มปัดกลางๆก็ชะลอตัวลงนิดนึงนะครับประมาณ 50,000 กว่าล้านบาทนะครับในส่วนของประเด็นสำคัญสัปดาห์นี้มันจริงมันก็ถ้าเป็นปัจจัยหลักเนี่ยมันมีสองเรื่องเอาเรื่องที่เพิ่งจบไปเมื่อเย็นนี้ก่อนแล้วกันนะครับมันก็จะเป็นการประชุมนะครับหารือระหว่างทางสหรัฐกับจีนนะครับในเรื่องประเด็นข้อกีดกันทางการค้านะครับก็ผลการประชุมออกมาเบื้องต้นนะครับที่มีการแถลงคร่าวๆนี่ก็ทางโฆษกของจีนก็แถลงออกมาในลักษณะก็คือว่าก็คือตกลงกันได้ในข้อที่มันเป็นปัจจัยเล็กๆนะครับในส่วนของกรอบประเด็นใหญ่ๆที่ทางสหรัฐต้องการจะลดตัวเลขขาดดุลกับจีนเนี่ยให้ได้ราวประมาณสัก200,000US ดอลลาร์เนี่ยมันดูประเด็นหลักนี่ก็คาดว่าเนี่ยยังตกลงกันไม่ได้นะครับก็คือทิศทางข่าวออกมาในส่วนของมาตรการกีดกันการค้าก็เหมือนกับก็ไม่ได้คืบหน้าอะไรเยอะนะครับแต่ตอนนี้มาดูว่าถ้าไม่คืบหน้าอะไรเยอะเนี่ยสถานการณ์ต่อไปเนี่ยมันจะเจออะไรนะครับในส่วนของกฎหมายที่ออกมานะครับในเรื่องของการตั้งกำแพงภาษีต่อกันเนี่ยขั้นตอนของทางสหรัฐเองเนี่ยในช่วงเดือนนี้ก็อยู่ระหว่างการhearing นะครับช่วง hearing แบบเนี้ยคาดว่าในช่วงปลายเดือนเนี้ยน่าจะออกมาเป็นกฎหมายก็คือมีผลบังคับใช้จริงนะครับในหลายๆสินค้านะครับซึ่งเนี้ยถ้าประกาศออกมาอีกเป็นกฎหมายบังคับจริงเนี่ยก็อาจจะทำให้ตลาดกลับมาแกว่งได้ทีเหมือนกันเพราะว่ากรอบการคุยกันรอบเนี้ยก็ไม่จบนะครับแล้วก็คงอาจจะยังต้องมีการหารือกันเป็นต่อไปอีกนะครับอันนี้เป็นประเด็นในส่วนของประเด็นการค้าสหรัฐกับจีนครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งในช่วงการสัปดาห์ก็เป็นเรื่องของการดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาการประชุมเฟดที่ผ่านมานะครับรอบที่ผ่านมานี้ก็ไม่ขึ้นเห็นว่ารอบเดือนมิถุนายนเหมือนเดือนหน้าเนี่ย13มิถุนายนเนี่ยตลาดก็คงน่าจะคาดการณ์ไปแล้วว่าคงจะขยับอีก 0.25 นะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของตัวเลขเงินเฟ้อที่มีการพูดเซตพูดถึงก็คือตอนนี้มันขยับเริ่มขยับเข้าใกล้ระดับเป้าหมายละที่ 2% ถ้าดูจากตัวเลขดัชนีการใช้จ่ายผู้บริโภคเนี่ยที่รายงานมาในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยมันเดือนมีนาคมที่ผ่านมามันก็ขยับขึ้นมาที่ 1.9 ละครับนั้นตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยมันขยับเข้าใกล้เป้าหมายเพียงแต่ว่ามุมมองต่อไปเนี่ยเหมือนทางเฟดก็ยังไม่ได้กังวลในเรื่องของเงินเฟ้อที่จะปรับตัวขึ้นไปแรงนะครับก็ยังวางทาร์เก็ตตอนนี้มันก็ยังคงอยู่ที่การขึ้นดอกเบี้ย 3-4 ครั้งอยู่นะครับแต่ทิศทางที่เราเห็นก็คือดอลลาร์ก็เริ่มอ่อนค่าลงนะครับแล้วก็ตัวบอนด์ยิวเนี่ยก็เริ่มปรับตัวลดลงนิดนึงนะครับซึ่งถ้ามองจากในเรื่องของทิศทางตลาดพันธบัตรก็ต้องถือว่ามันก็ผ่อนคลายลงระดับนึงนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราไปดูในส่วนของตัวเลขสัญญาช็อตสัญญาช็อตในส่วนของพันธบัตรระยะยาว10ปีนะเพราะก็คือถ้าเขาช็อตก็แสดงว่าเขามองว่าราคาพันธบัตรมันยังลงนะครับยิวยังขึ้นเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขช็อตมันยังเพิ่มขึ้นนะครับมันก็แสดงว่าทิศทางอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรยิว10ปีของสหรัฐเนี่ยก็ยังไม่น่าจะนิ่งยังน่าจะอยู่ในทิศทางที่ว่าก็ยังมีโอกาสที่จะขยับขึ้นมาได้อีกนะครับอันนี้เป็นเรื่องของปัจจัยต่างประเทศนะครับส่วนปัจจัยในประเทศเราในตอนนี้มันก็สถานการณ์ค่อนข้างจะนิ่งๆนะครับก็ไม่ได้มีประเด็นหลักอะไรเพิ่มเติมก็อยู่ระหว่างการรอรายงานผลประกอบการนะครับในกลุ่มต่างๆนะครับเท่าที่ดูก็กลุ่มพลังงานกลุ่มปิโตรเคมีเนี่ยทิศทางมันออกมามันน่าจะเป็นบวกอยู่แล้วนะครับแต่ไตรมาส2ต้องระวังเรื่องของสเปนผลิตภัณฑ์ปิโตรบางผลิตภัณฑ์เนี่ยมันเริ่มก็มีสัญญาการอ่อนตัวของสเปกของผลิตภัณฑ์ไปบ้างแล้วนะครับกลุ่มที่คาดว่าผลประกอบการยังน่าจะดีก็น่าจะเป็นกลุ่มค้าปลีก
ะครับกลุ่มที่เกี่ยวกับภาคการส่งออกรถการชิ้นเหล็กยานยนต์นะครับพวกนี้น่าจะยังอยู่ในแนวโน้มที่ใช้ได้นะครับก็ทิศทางในเรื่องของตัวเลขผลประกอบการก็มันก็คิดว่าคงไม่น่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรก็ดูเหมือนตลาดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็ขาดปัจจัยบวกชัดๆนะครับแล้วประกอบกับดัชนีตลาดหุ้นไทยเนี่ยถ้าดูจากวาเลชั่นที่เคยพูดให้ฟังแล้วปัจจุบันมันเทรดสูงกว่าตลาดอินโดซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นอินโดในช่วงที่มีข่าวเรื่องหลังประชุมเฟดที่คาดว่าดอกเบี้ยจะขยับมิถุนาเนี่ยเท่าที่ดูก็คือดัชนีหุ้นบ้านเขายังลงนะครับแล้วก็ต่างชาติเนี่ยก็ยังคงขายหุ้นบ้านเขาขายหุ้นบ้านเราด้วยนะครับก็เป็นปริมาณที่ไม่น้อยนะครับมันจะดูในช่วงก็ต้องประเมินว่าตลาดมันก็ยังน่าจะยังทรงตัวอยู่ในลักษณะนี้แล้วตลาดบ้านเราก็แข็งกว่าตลาดในภูมิภาคอาเซียนแต่ว่าก็ยังต้องระวังในเรื่องของปัจจัยลบถ้ามีเข้าปัจจัยลบที่เข้ามาชัดๆเนี่ยก็ต้องระวังแหล่งขายเทคโปรฟิตที่อาจจะทำให้ตลาดสวิงทิศทางลบได้เหมือนกันนะครับเรื่องเลือกตั้งมีประเด็นไหมครับเรื่องเลือกตั้งครับก็ถ้าจะมีประเด็นเพิ่มเติมที่ทำให้ตลาดดูเหมือนจะดีใจในช่วงกลางสัปดาห์ก็มันจะมีข่าวเรื่องทางศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็นัดวันที่23พฤษภาคมนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูมันจะเป็นเรื่องของในเรื่องของร่างกฎหมายสวซะมากกว่านะครับว่าก็คงประเด็นสวเนี่ยมันที่มีประเด็นอยู่ก็คงจะเป็นเรื่องที่มาของสวว่าตอนนี้ที่ร่างที่ออกมาเนี่ยก็คือว่ามันที่มาให้มาได้2ทางก็คือว่าให้สมัครเองได้แล้วก็เป็นตัวแทนกลุ่มนะครับแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญก็คงพิจารณาอยู่ว่ามันขัดหรือเปล่านะครับถ้าขัดแต่ว่าไม่ได้ไปยุ่งเรื่องสารกันแก้กันเป็นกฎไปแต่ว่าที่รอกันจริงๆก็น่าจะเป็นร่างของสสมากกว่าซึ่งก็คงจะตามมานะครับซึ่งถ้าดูจากโรดแมพในเรื่องของการเมืองเนี่ยก็ต้องประเมินว่าที่รัฐบาลนะครับให้ตุ๊กตาว่าประมาณมิถุนายนเนี่ยน่าจะมีการเรียกหาลือในส่วนของพรรคการเมืองเนี่ยผมว่าตรงนั้นเนี่ยเราน่าจะเห็นภาพการเมืองที่ชัดเจนขึ้นว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามันเป็นไปตามลดแมทได้ก็คาดว่าปี62เนี่ยมันจะเดือนไหนแค่นั้นเองมันก็คงอันน่าจะพอมีการเลือกตั้งได้บ้างครับเพราะฉะนั้นโดยภาพลักษณะอย่างนี้เนี่ยประเมินเซตจะเป็นยังไงและจะต้องสร้างกลยุทธ์ยังไงครับดัชนีเนี่ยมันต้องยอมต้องตอบว่าถ้าตอนนี้มันไม่มีปัจจัยบวกอื่นอย่างเช่นประเด็นการเมืองที่ชัดเจนขึ้นกว่านี้นิดนึงเนี่ยมันก็แรงผักในเชิงบวกเนี่ยในเรื่องผลประกอบการเนี่ยมันยังไม่เอื้อครับเพราะฉะนั้นกรอบการมันก็คงต้องอาจจะตลาดส่วนนึงที่นักลงทุนสถาบันยังไม่ก็คือว่าลงมาสถาบันก็ยังรับว่าก็อาจจะประเมินในมุมมองที่ทางการเมืองที่มันน่าจะเริ่มดีขึ้นหรือเปล่าก็เลยยังไม่ค่อยขายเท่าไหร่นะครับต่างชาติขายสถาบันยังรับอยู่นะครับซึ่งถ้าไม่ปัจจัยตรงนี้มันอาจจะเข้ามาหนุนได้แต่ว่าถ้ามาอีกก็คงอาจจะประมาณปลายเดือนหรือว่ามิถุนาเนี่ยอาจจะพอเห็นภาพอะไรบางอย่างนะครับที่อาจจะเป็นสัญญาณบวกได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นกรอบในช่วงสั้นเนี่ยในเมื่อของ earning เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแรงดูดนะครับแล้วก็ราคาหุ้นบ้านเรามันแพงก็คาดว่ามันคงจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆตรงเนี้ยนะครับแนวรับหลักๆก็ยังมองที่จุดเดิม 1,770 1,760 เนี่ยถ้ายืนได้เนี่ยก็คงพอไว้ประมาณสักครึ่งหนึ่งก็พอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมีปัจจัยลบจากต่างประเทศหรือว่าในประเทศทำให้มันหลุดลงไปเนี่ยก็อาจจะต้องลดพอร์ตลงไปบ้างนะครับขณะเดียวกันถ้าหุ้นมันเกิดมีข่าวดีนะครับในเรื่องของความชัดเจนในเรื่องของปัจจัยการเมืองแล้วมันทะลุ 1,800 เนี่ยผมว่าก็เพิ่มพอร์ตตามไปนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นบ้านมันก็ถ้ามันในแง่ของการเมืองมันมีความชัดเจนเนี่ยผมว่าในเรื่องของภาคการลงทุนหรือความมั่นใจเนี่ยมันน่าจะอยู่ในโมเมนตัมที่เป็นบวกเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ต้องวางกลยุทธ์ลักษณะเป็นฟอร์เรนมากกว่าว่าวัดเทรนด์มันจะออกทางไหนนะครับครับหุ้นตัวไหนที่น่าเก็บครับถ้าดูในช่วงถ้าดูตัวเออร์เน็งจริงๆนะมันก็คงอาจจะต้องมองไปวันนี้เท่าที่ดูในกลุ่มค้าปลีกเนี่ยมันดูตัวเลขก็ฟอร์แคสต์กันเนี่ยปีนี้มันก็ยังโตแล้วก็สองดิจิตอะโต 15-16%เพียงแต่ว่าต้องมาดูรายตัวไหนว่าตัวไหนที่มันราคามันยังไม่แพงมันก็น่าจะมีอยู่ในกลุ่มของโรบินสันนะครับ BJC พวกนี้มันยังมีอัพไซด์นะครับแล้วก็หรือว่า CPO เนี่ยก็ดีนะครับแต่ว่าอาจจะรอช่วงราคามัน
ปรับฐานลงมานิดนึงนะครับแล้วก็ในกลุ่มค้าปลีกเนี่ยปกติเนี่ยไตรมาส2ไตรมาส3เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่มันชะลอลงนิดแต่ปีนี้มันเป็นฤดูกาลที่มันมีการเทศกาลซุปเปอร์โอเค้ามองว่าการบริโภคในพวกสินค้าปลีกพวกเนี้ยมันจะไม่ชะลออย่างที่เคยเกิดตรงนี้ก็เป็นปัจจัยหนุนในค้าปลีกได้บ้างนะครับแล้วก็ในช่วงปลายสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะมีการรายงานงบของตัวบ้านปูนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยก็ประเมินกันออกมาว่าตัวเลขออกมาเนี่ยมันตัวเลขยังเป็นขาดทุนอยู่นะครับแต่มาในเรื่องมันมีรายการพิเศษในเรื่องของค่าปรับพอโขงสาแล้วก็ forex loss นะครับแต่ว่า operation จริงเนี่ยเป็นบวกนะครับแล้วก็เราประเมินว่าไตรมาส2เนี่ยปริมาณขายขาดมันจะดีขึ้นเนื่องจากอินโพเนี่ยไตรมาส1มันมีปัญหาเรื่องฝนทำให้ปริมาณขายถ่านเนี่ยมันไม่ดีแล้วก็ราคาขายถ่านเนี่ยน่าจะยังอยู่ในระดับดีประมาณสัก85หรือต่อตันนะครับซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าดูราคาถ่านถ้าเทียบจากหลักของออสเตรเลียเนี่ยก็ยืนดีนะครับยืนระดับ100นะครับเพราะงั้นเราก็ประเมินว่าข่าวลบในเรื่องของงบบ้านปูเนี่ยถ้าไตรมาส1งบออกมาขาดทุนและมีแรงขายออกมาเนี่ยก็มองน่าซื้อนะครับ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 เอาละครับชัดเจนครับคุณอภิชัยครับสัปดาห์นี้ขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับอภิชัยเรามานะชัยครับบริษัทหลักทรัพย์ Apple Wealth ครับพักสักครู่ฮะช่วงหน้าผมกลับมาเปิดสายครับ026786761สักครู่กลับมาครับ